สวัสดีครับครับวันนี้ก็มาดูต้นกาแฟนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ที่บ้านที่ตะเมียงนะครับก็ปลูกไว้ประมาณสัก 4-5 ต้นต้น 3-4 ปีแล้วก็ออกผลผลิตแล้วก็ลูกดกใช้ได้เหมือนกันก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรหรอกครับก็ลองปลูกกันดูเห็นไหมลูกดกใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยก็ทดลองเผื่อว่าอนาคตเราจะมีโอกาสทำสวนกาแฟบ้างหรือปลูกกาแฟไว้กินกันเองก็ลองดูลูกกาแฟลูกใหญ่ด้วยเท่านิ้วมือเท่าเกือบเท่าผมในมือค่อนข้างดกต่อไปเราอยากกินกาแฟสดกาแฟคั่วเองเราก็สามารถทำได้อันนี้ก็มีไม่เยอะก็เลยไม่ได้ทำอะไรกันหรือว่าไม่เรายังไม่มีความรู้พอที่จะเก็บเกี่ยวแล้วไปทำอะไรได้บ้างวิธีการทำยังไงเบื้องต้นก็ลองปลูกดูว่ามันสามารถเกิดได้ไหมหรือว่ามีผลผลิตได้ไหมขั้นตอนแรกเราก็ผ่านแล้วก็คือเราสามารถปลูกได้แล้วก็มีผลผลิตได้ต่อไปถ้าเราจะทำเยอะๆเราก็ต้องดูเรื่องของการตลาดหรือถ้าไม่งั้นเราก็ต้องมาหาวิธีการแปรผลผลิตแปรรูปเองครับผมก่อนที่จะทำอะไรเราก็ต้องมีการทดลองมีการลองเรียนรู้ดูก่อนนะครับครับวันนี้ช่องกิตตนัยสารพีก็พามาดูนะครับว่าแถวนี้นะเราลองปลูกกาแฟแล้วก็โอเคใช้ได้เหมือนกันนะได้ผลผลิตน่าพอใจครับผมขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิตตนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ